สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนในวันที่2สิงหาคมปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนก่อนนะครับตัวที่เหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็มาเริ่มกันที่เหตุการณ์ในรัสเซียนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อวันที่1สิงหาคมปีคศ2024มันก็ได้มีรายงานการระเบิดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านลาเซฟสกาเคชิบินคลินสกี้ภูมิภาคเบลโกรอดประเทศรัสเซียซึ่งเหตุระเบิดในครั้งนี้นะครับในรายงานเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการโจมตีจากอาวุธชนิดหนึ่งทางยูเครนไปยังโรงงานการเกษตรตัวที่การโจมตีดังกล่าวเนี่ยมันก็ไปทำให้เกิดเพลิงไหม้ควันขโมงสีดำขนาดใหญ่ก็ลอยท่วมเลยนะครับซึ่งการโจมตีในครั้งนี้นะครับมันก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายเข้ามาแต่ก็คาดว่าน่าจะเสียหายหนักอยู่พอสมควรนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เรากลับมายังพื้นที่แนวหน้าการสู้รบในยูเครนกันต่อนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการบุกถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่รอบนอกเมืองชาซิปยาแคว้นโดเนตจากในคลิปนะครับทางทหารยูเครนจากกองพันจู่โจมเฉพาะกิจที่225แล้วกองพลน้อยยานเกราะที่23ก็ได้สนที่กำลังบุกถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่รอบนอกเมืองชาซิปยาตัวที่ทางทหารยูเครนเนี่ยก็ได้ใช้รถเกราะ BMP แล้วก็ทหารราบจำนวนหนึ่งบุกจู่โจมซึ่งในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นรถเกราะ BMP ของทหารยูเครนก็บุกถล่มตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียอย่างหนักหน่วงต่อมานะครับทางทหารยูเครนเนี่ยจึงได้ทำการเข้ากวาดล้างที่บนพื้นที่แห่งนี้จนกระทั่งสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อีกทั้งก็ยังจับทหารรัสเซียได้อีก1คนนะครับแน่นอนครับว่าการบุกถล่มตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียในครั้งนี้เนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีทางทหารรัสเซียก็ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตบางส่วนเนี่ยก็ถูกจับนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพันจู่โจมเฉพาะกิจที่225และกองพลน้อยยานเกราะที่23สถานที่เกิดเหตุก็อยู่ที่บริเวณพื้นที่รอบนอกเมืองชาซิปยาแคว้นโดเนตนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ยังอยู่กันที่แคว้นโดเนตกันต่อนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการถล่มรถถังยานเกราะทหารรัสเซียที่บริเวณแถวทุ่งแห่งหนึ่งในแคว้นโดเนตจากในคลิปนะครับทางกองพลน้อยแอร์โมบายที่46ยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการใช้โดรนกามิคาเซ่บินถล่มรถถังยานเกราะทหารรัสเซียจนทำให้เกิดมีการระเบิดไปหลายต่อหลายครั้งซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็จะเห็นควันขโมงจากการระเบิดในครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยรถถังยานเกราะทหารรัสเซียก็น่าจะได้รับความเสียหายไปถึงขั้นถูกทำลายกันเลยทีเดียวผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยแอร์โมบายที่46สถานที่เกิดเหตุบริเวณพื้นที่แคว้นโดเนตนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ยังอยู่กันที่แคว้นโดเนตเหมือนเช่นเคยนะครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้โดรนกามิคาเซ่บินถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งแถวๆทิศทางแอฟริกาแคว้นโดเนตจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนกามิคาเซ่ยูเครนเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่บ้านที่ทางทหารรัสเซียไปหลบซ่อนอยู่ทุกที่การโจมตีในครั้งนี้นะครับมันก็ได้ทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่ต่อมานะครับทหารรัสเซียที่รอดชีวิตเนี่ยก็ได้ทยอยหนีออกจากบ้านหลังนี้ซึ่งแอนนี่ก็ต้องขอเบลอไว้สักนิดนึงจากนั้นนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ยังมีการใช้โดรนกามิคาเซ่บินถล่มเข้าใส่ครั้งหนึ่งตัวที่ทางทหารรัสเซียที่รอดชีวิตก็ยังคงทยอยหนีออกจากบ้านหลังนี้อย่างต่อเนื่องบางคนเนี่ยก็วิ่งเข้าไปหลบตามป่าแต่ก็ไม่รอดพ้นจากสายตาโดรนล่าตะเวนสอดแนมยูเครนต่อมานะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการใช้โดรนกามิคาเซ่บินถล่มทหารรัสเซียที่หลบอยู่ในป่าซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็เห็นการระเบิดได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้ทหารรัสเซียก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสไปหลายคนบางส่วนเนี่ยก็น่าจะถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยยานเกราะที่47สถานที่เกิดเหตุก็อยู่ที่บริเวณพื้นที่ทิศทางโปรคอฟแอฟดิฟกาแคว้นโดเนตนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ยังอยู่กันที่แคว้นโดเนตกันต่อนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการถล่มตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียบริเวณพื้นที่โรงงานจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดหลายต่อหลายครั้งที่บริเวณโรงงานในเมืองกาสโนกอลอฟกาโดยที่การระเบิดดังกล่าวนะครับในรายงานเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการโจมตีจากปืนใหญ่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียที่ตั้งอยู่ในโรงงานโดยที่สถานการณ์ในเมืองกลาสโนกอลอฟกาเนี่ยก็สามารถพูดได้เต็มปากว่า
ทหารรัสเซียเข้าครอบครองได้เกือบ 100% แล้วซึ่งทางทหารยูเครนก็ถอนออกมาอยู่ที่บริเวณรอบนอกชานเมืองเพื่อเป็นการตั้งรับต่อไปนะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้มันก็เป็นการระเบิดของรถถังรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งหนึ่งจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดขนาดใหญ่ที่บริเวณใกล้ๆกับป่าแห่งหนึ่งสถานที่เจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้ตัวที่การระเบิดในครั้งนี้นะครับในรายงานเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการระเบิดของรถถังเทพแบบ T-90M ที่ถูกโจมตีจากอาวุธชนิดหนึ่งทางยูเครนต่อมาทำให้เกิดมีการระเบิดอย่างในคลิปที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับแน่นอนครับว่าการระเบิดที่มีความรุนแรงแบบนี้ไอ้รถถังแบบ T-90M ของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจนถึงขั้นถูกทำลายกันเลยทีเดียวสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้มันก็เป็นการระเบิดของขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ของรัสเซียบริเวณพื้นที่ใกล้ๆเมืองเดนิเปอร์จากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดกลางอากาศโดยที่การระเบิดในครั้งนี้ครับมันก็เป็นการสกัดกั้นจากขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานไปยังขีปนาวุธทิ้งตัวหรือว่าบอลลิสติกมิสไซล์พิสัยใกล้ของรัสเซียซึ่งการสกัดกั้นในครั้งนี้ครับมันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกๆที่ทางยูเครนเนี่ยสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธประเภทนี้เหนือเมืองนีเปอร์ตัวที่ก่อนหน้านี้นะครับทางยูเครนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นขีปนาวุธประเภทนี้ได้มันยังเป็นสัญญาณว่าทางยูเครนเนี่ยถ้าจะมีการประจำการระบบต่อต้านอากาศยานแบบแพทริออตหรือไม่ก็แซมทีที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับแน่นอนครับว่าความสามารถในการสกัดกั้นขีปนาวุธทิ้งตัวมันก็จะสามารถช่วยให้ยูเครนปลอดภัยจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธอิสคันเดอร์ทั้งหลายแหล่ที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศทั่วไปไม่สามารถที่จะทำการสกัดกั้นได้นะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นทางด้าน Wall Street Journal ก็ได้ทำการเผยแพร่ลิตอาวุธที่คาดว่าจะติดตั้งกับเครื่องบินรบ F-16 ที่มอบให้กับยูเครนได้โดยที่ลิตอาวุธดังกล่าวเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วย 1. ขีปนาวุธแบบ AGM 88 HAM ซึ่งขีปนาวุธแบบ AGM 88 HAM เนี่ยมันก็เป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นดินชนิดแอนตี้เรดาร์แอนตี้เรดิเอชัน 2. ระเบิด JDAM ER ตัวที่ระเบิด JDAM ER เนี่ยมันก็เป็นระเบิดนำวิถีแบบร่อนที่มีน้ำหนัก500ปอนด์และสูงสุดอยู่ที่ 2,000 ปอนด์มีระยะยิงอยู่ที่ 39.1 ไมล์ทะเลหรือว่า 72.5 กิโลเมตรซึ่งทางรัสเซียเนี่ยก็ได้ทำการเรียนแบบระเบิดดังกล่าวเพื่อนำไปสร้างระเบิดร่อนแบบ FAB UMPKจริงๆแล้วในทางยูเครนก็มีระเบิด JDAM ER เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่ก็มีขนาดเล็กนะครับ 3. AIM-120 หรือว่า AMRAAM ซึ่งไอ้ขีปนาวุธแบบ AIM-120 หรือว่า AMRAAM เนี่ยมันก็เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยกลางขั้นสูงมีระบบนำทางแบบเรดาร์แอคทีฟที่สามารถยิงได้ไกลเกินสายตาหรือว่า Fire and Forget มีพิสัยการยิงอยู่ที่ 57-65 ไมล์ทะเลหรือว่า 105-120 กิโลเมตรตัวที่รุ่นที่ทันสมัยกว่ามันก็คือ AIM-120D มีระยะยิงอยู่ที่ 86-97 ไมล์ทะเลหรือว่า 160 จนไปถึง 180 กิโลเมตรแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลว่าทางยูเครนเนี่ยจะได้รับหรือไม่ตัวที่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเหล่านี้เนี่ยมันก็ถูกเอาไว้ใช้กับเครื่องบินรบแบบ Su-34 Su-35 แล้วก็เป้าหมายทางอากาศอื่นๆของรัสเซียเพื่อลดการใช้ระเบิดร่อนแบบ FAB UPMK ของรัสเซียนะครับ4. AIM-9X Sidewinder ตัวที่ AIM-9X Sidewinder เนี่ยมันก็เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสั้นมีระบบค้นหาเป้าหมายด้วยภาพอินฟราเรดสามารถล็อกเป้าหมายได้ถึง90องศามีระบบควบคุมทิศทางแรงขับแล้วก็มีระยะยิงสูงสุดอยู่ที่20ไมล์ทะเลหรือว่า36กิโลเมตรนะครับ